แสบอลสีกำลังมาแรงฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะล่าสุดค่ะส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นงานผีเสื้อผ้าใยบัวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่จังหวัดสงขลาค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนตามกระแสหันมาประดิษฐ์บอลสีขายนะคะต้องบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยสวยงามไม่แพ้ของจริงเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมียอดสั่งซื้อจากหลายจังหวัดทั่วประเทศแล้วด้วยค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของบอลสีแฮนด์เมดสีสันสวยงามนะสวยงามไม่แพ้บอลสีจริงๆเลยค่ะนี่เป็นการรังสรรค์โดยนายดำรงกิจแก้วละเอียดนะคะนายดำรงกิจวัย69ปีค่ะเป็นผู้ผลิตผีเสื้อผ้าใยบัวเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลาเราก็ไปถามคุณดำรงกิจนะคะเล่าให้ฟังว่าพิษโควิด19เนี่ยทำให้งานอีเวนต์ต่างๆที่เคยจัดก็ต้องงดทั้งหมดไม่สามารถนำสินค้าไปขายได้ส่งผลให้ไม่มีรายได้จากนั้นก็สังเกตเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งใน LINE ใน Facebook ก็มีกระแสนิยมบอลสีนะจึงได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสค่ะลองปรับเปลี่ยนด้วยการนำอุปกรณ์แล้วก็วัสดุที่ทำผีเสื้อผ้าใยบัวเนี่ยมาดัดแปลงทำเป็นบอลสีดีกว่ามีการออกแบบให้มีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะโดยศึกษาหาแบบมาจากอินเทอร์เน็ตนี่แหละค่ะพยายามทำออกมาให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้ความพยายามอยู่เป็นเดือนนะดัดแปลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ออกมาเป็นบอลสีที่สวยงามอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็เอามาตั้งโชว์ก็ได้รับการชื่นชมนะคะจนทำให้มีกำลังใจในการประดิษฐ์บอลสีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะเรามาดูข้อดีของบอลสีผีเสื้อผ้าใยบัวกันสักหน่อยนะแน่นอนสวยอย่างนี้ไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องพรวนดินมีสีสันสดใสค่ะคงทนถาวรราคาก็ไม่สูงค่ะจะนำไปประดับในบ้านในห้องทำงานสำนักงานก็ดูสวยงามไปหมดทุกต้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะมีความแตกต่างกันไปเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดค่ะส่วนราคาค่ะราคาขั้นต่ำนะคะอยู่ที่กระถางละ500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าประจำที่เคยสั่งซื้อผีเสื้อผ้าใยบัวจากทั่วประเทศก็ออเดอร์มียอดสั่งจองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแล้วก็ได้ทยอยจัดส่งไปแล้วหลายรุ่นด้วยกันค่ะคุณดำรงกิจยังบอกด้วยนะคะว่าผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งเข้ามาได้เลยอยากได้แบบไหนสีอะไรเนี่ยเอาภาพมาให้ดูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวทำตามให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยแต่ว่าอาจจะเหมือนของจริงบ้างไม่เหมือนของจริงบ้างแต่ว่าขอให้เน้นดูเพลินๆนะผู้ที่สนใจค่ะคุณผู้ชมคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นได้บนหน้าจอนะคะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของเจ้าของผลงานเลยนะคะคุณดำรงกิจแก้วละเอียด5ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ